การ Asian Cafe Show นะครับเราก็จะมีเวิร์คช็อปมีกิจกรรมต่างๆเช่นงานแข่งขันสนุกๆก็จะมีการนำเสนอเรื่องราวของการศึกษานะครับคอนเซปต์ที่เกี่ยวข้องกับ Sensory Skill อาจจะมีการชิมในรูปแบบต่างๆของการคั่วหรือแม้แต่เรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีในกาแฟก่อนที่จะมาสู่ผู้บริโภคสำหรับเรื่องราวของกาแฟจริงๆผมเริ่มปี2000เริ่มเรียนรู้เรื่องราวของกาแฟเรียนหลักสูตรที่ชื่อว่า Q Graderแล้วก็เริ่มก้าวสู่โลกของ Specialty Coffee นะครับก็เริ่มเปิดสาขาที่ชื่อว่ากระทรวงการคั่วตอน2017งาน Asian Cafe Show นะครับถือว่าเป็นงานที่มีความหลากหลายในแง่ของเชิงธุรกิจเป็นงานที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับสามารถมองหาพาร์ทเนอร์ใหม่ๆหรือแม้แต่ผู้บริโภคเองเนี่ยอยากจะมองหาบริษัทหรือว่าโรสเตอร์คอมพานีขนาดเล็กก็จะมีโซนของ Roaster Village ทำให้เรารู้จักกับโรงคั่วหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแล้วเราไปพบกันนะครับที่งาน Asian Cafe Show นะครับ 26-29 ตุลาคมนี้นะครับ